เรื่องของแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าครับทางด้านกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหญ่ครับให้ที่ประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้รับทราบแนวทางเพื่อที่จะนำมาใช้ดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าครับปี2568ให้ได้ตามเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 นะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยค่อนข้างที่จะโตช้านะครับในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นอีกหนึ่งโครงการสำคัญครับคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทในระยะที่2สำหรับกลุ่มต่อไปครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศด้วยโดยทางด้านคุณพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวผ่านมาตรการต่างๆอย่างเช่นโครงการเติมเงิน 10,000 บาทในระยะที่2ซึ่งจะต้องมีการหารือในเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้โอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า14ล้านคนตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คงจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.7แต่ในอนาคตคาดว่าน่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ3ถึงร้อยละ 3.2 ส่วนอัตราเงินเฟ้อก็ควรที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณร้อยละ2แต่ว่าในระยะต่อไปถ้าหากว่าประเทศไทยมีการลงทุนมากขึ้นหลังจากที่ภาพรวมการลงทุนในรอบ20ปีที่ผ่านมายังไม่ถึงตามเป้าหมายเนื่องจากว่าไปติดปัญหาเชิงโครงสร้างทำให้ไม่เกิดการลงทุนเพิ่มหรือลงทุนแล้วไม่ทำให้เกิดการแข่งขันต่อได้ซึ่งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจควรจะต้องอยู่ที่ร้อยละ 3.5 เป็นอย่างน้อยส่วนกรอบเงินเฟ้อต้องอยู่ที่ประมาณร้อยละ2หรือมากกว่าส่วนหนี้สาธารณะจอ GDP ประเทศต้องไม่เกินร้อยละ70ภายใน4ปีข้างหน้าหรือต้องไม่เกิน15ล้านล้านบาทจากปัจจุบันที่อยู่ที่12ล้านล้านบาทนะครับส่วนนโยบายการคลังที่รัฐบาลจะนำมาใช้ก็ควรจะต้องสัมพันธ์กับนโยบายด้านการเงินทั้งในเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงจะต้องมีการประสานทำงานพร้อมกันทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยสิ่งรัฐบาลจะต้องเร่งทำในอนาคตก็คือการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งในแง่ของการขนส่งการทำคลองทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนภายในประเทศครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNN ครับ